ท่านประธานเจ้าขออนุญาตเจ้าครับครับท่านประธานเจ้าขออนุญาตเจ้าสีนวลมีมารยาทนะครับอย่าเพิ่งเวลาประธานชี้แจงอยู่ยังไม่ได้อนุญาตให้พูดอย่าแทรกขึ้นมานะครับครับผมเชิญนะครับเชิญเชิญคุณสีนวลฮะกราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านเจ้าข้าเจ้านางสาวสีนวลบุญลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต8พรรคภูมิใจไทยนายฐานะสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2565เวลา 21 นาฬิกาเสร็จนายปิยบุตรเสียงกนกกุลผู้ชี้แจงได้พูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีผลกระทบเลือกตั้งคือพิษข้อบังคับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานครับ45นะเจ้าท่านประธานครับใส่ร้ายเสียดสีท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาศครับใส่ร้ายเสียดสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวก็เลยขอหยุดทุกคนนะครับผมคิดว่าโดยที่วันนี้เราลงมตินะครับเพราะนั้นขั้นตอนก็คงต้องลงมติส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นคงจะต้องว่ากันอีกทีนะครับขอกรุณาอย่าได้ใช้ช่วงระยะเวลาวาระนี้ทำให้เสียเวลานะครับ